ในการจัดงานมหกรรมผ้าไหมงามสร้อยดอกหมากมหาสารคามสู่สากล นะคะมีการจัดแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมสไตล์คนหนุ่มสาวตอกย้ำความสำเร็จของยอดขายกว่า260ล้านบาทค่ะที่ลานหน้าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมีการจัดงานมหกรรมผ้าไหมงามสร้อยดอกหมากมหาสารคามสู่สากลโดยมีนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานและร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามที่สวมใส่โดยคนวัยหนุ่มสาวซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของความทันสมัยแต่คงอัตลักษณ์ผ้าไหมประจำจังหวัดมหาสารคามโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามได้เดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมสร้อยดอกหมากร่วมกับนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ด้วยโดยกิจกรรมในงานนอกจากจะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินได้แก่ร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามและกาฬสินรวม62บูธการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมากและเสื่อลายมัดหมี่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของจังหวัดมหาสารคามกิจกรรมการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากนั้นเป็นผ้าไหมเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามในปีที่ผ่านมาจังหวัดมหาสารคามมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมของกลุ่มโอท็อปจำนวน165กลุ่มมียอดจำหน่ายกว่า268ล้านบาทซึ่งนอกจากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจะมีรายได้แล้วยังส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมไปถึงร้านตัดเย็บเสื้อผ้าภายในจังหวัดมหาสารคามมีรายได้ตามไปด้วย